หนึ่งถึง2เมษาของปีหน้านะคะจ๊ะเขาได้เราไปร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์รูปแบบของทางขอประชาธิการประชุมค่ะตอนนี้ยังไม่มีการประชุมค่ะแต่เคยคุยกับพี่ทองม้วนค่ะก็บอกว่าให้คณะเราไปร่วมทำกับเขาเพราะครั้งต่อไปเราจะเป็นสภาพคณะวิทยาศาสตร์นะคะค่ะก็พอดีแสดงว่าในการเราเสนอผลงานเสร็จปุ๊บก็จะมีการสักถามโดยกรรมการหรือว่าคนทั่วไปนะบุคลากรทั่วไปหรือว่าเป็นกรรมการต้องเป็นกรรมการกรรมการก็จะสักถามแต่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยถ้าเกิดมีระฆังอ่ะการมีระฆังตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ของเราไม่มีระฆังแสดงว่าเราเสร็จก่อน14นาทีจบแล้วเขาบอกว่าปีหน้าปี53นะคะจะจัดที่จุฬาก็อยากให้พี่ๆเพื่อนเตรียมเลยค่ะถ้า3โบสถ์เสร็จปุ๊บขึ้นได้ค่ะขึ้นพูดได้เลยก็อย่างตอนนี้ในสำนักงานเลขานุการคณะก็มีหลายหน่วยงานเสนอจุนประยูนนะคะอยู่ฝ่าย e-learning นะคะอยู่ฝ่ายบันทึกข้อมูลทั่วไปให้กับศูนย์ e-learning ค่ะทางศูนย์ e-learning โดยท่านรองปลดปลายเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเก็บการสัมมนาเนื้อหาการสัมมนาทุกครั้งนะคะคือไม่ว่าจะเป็นของเราในที่สนับสนุนหรือว่าทางที่เรามีการอบรม effective teaching หรือเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็จะนำขึ้นเว็บเผื่อท่านอื่นๆเพื่อนๆของเราเองไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้ดูได้ท่านก็ติดตามจากทางศูนย์ e-learning นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของคณะก็ขอขอบคุณศูนย์ e ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าไม่มีอะไรท่านแล้วมีอะไรติดท้ายหน่อยไหมคะผมเรียนอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการนำเสนอในการวิจัยที่ทางคุณผู้พาได้พาเราตัวดูภาพภาพแวดล้อมหรือคุณผู้บรรยายได้ไปขึ้นเวทีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมเรียนนี่ทำให้เกิดความมั่นใจต่องานที่เราทำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายวิชาการโดยหลักนั้นก็ขึ้นเวทีอย่างที่ไปนานาชาติขึ้นแล้วก็มีการซักถามนะจากฟลอร์นะคนที่มาแล้วสามารถที่จะเป็นช่วงเวลาถามตอบอะไรคนที่มาถามอย่างไรก็ดีแล้วเนี่ยมาถึงในคณะสวะถามว่าผู้สวะที่จัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้างผมเรียนเลยว่าแต่เริ่มทำเนี่ยทั้งฝ่ายทั้งแต่ทุกคนก็เริ่มมีการจัดการออกเรื่องเตรียมมีประกาศเพื่อหาเงินทุนกับทุนเข้าใจว่าถึงแม้เป็นงานวิจัยที่ท่านมีข้อมูลอย่างท่านเนี่ยก็ทำเรื่องขอได้มีเงินให้นำไปโครงการ5,000 บาทใช่ไหมครับ50,000 บาทผมมั่นใจว่าคณะที่มีแบบไม่ได้ไรนะแม่ถามมาดูแต่เราให้ไปถึง50,000 บาทถ้าเป็นแบบลักษณะของนักวิทยาศาสตร์หรือพวกครูเนี่ยอาจจะมีสารเคมีทดลองอันนี้อาจจะได้เงินถึงบางอย่างหรือบางอย่างต้องการแบบสอบถามเรื่องข้อที่ทำได้นอกจากนั้นเนี่ยถ้างานวิจัยเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกับ
อาจจะกล่าวว่าดีที่สุดในที่เราปั่นทำบ้านอื่นสามกันที่เราทำได้อย่างนี้เพราะว่าเข้าใจว่าเรามีกองทุนการศึกษาอ่อนมีหลายอย่างแล้วคิดว่าอยากให้พวกเราลองรู้ถึงว่าทางฝ่ายบริหารก็ทำทุกอย่างหมดแล้วนะครับทั้งการที่จะจับออกประกาศแก้ระเบียบทำให้มารองรับมีเรื่องมารองรับให้อยู่ในเนี่ยหน้าที่ในการทำนะครับนี่เป็นการรองรับแล้วตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่พวกเราแล้วถ้าเราเอาเข้ามาในตามประกาศนี้ก็สามารถก็คงไม่ใช่ไปทำให้ร่ำรวยนะเพียงแต่ว่าให้เราแบ่งเบาภาระไม่ต้องไปนั่นเองสิ่งที่เกิดได้ไงบ้างจริงๆนะผมเองตั้งแต่คุณเสนีเองเคยคุยเราฟังว่าตั้งแต่ท่านทำให้เรื่องคุณแกไปจดบรรลุสิทธิบัตรเนี่ยถ้าถามท่านเวลาเอาอะไรไปทำเนี่ยใช้เงินส่วนตัวท่านว่าจากการทำจากท่านก็ไปสมรู้ร่วมนะครับคุณแกขึ้นมาก็รำคาญไปเลยหมอบันดาลไปรับทบต้องการให้เสียงทบกันไม่ดังแต่มีความแข็งของที่ปิดได้กุญแจได้เรื่องส่วนตัวนั้นถ้าฟังแล้วมันก็ถือว่าน่าจะรู้สึกกิ้วและเล็กในการพูดในหารไว้ปล่อยให้เจ้าสุขกรเราไปบวกจุดต่างนะนั่นเองสุขจิตถ้าเรามีประกาศอันนี้เนี่ยก็ช่วยอาจจะแบ่งเบาภาระของพวกเราได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะต้องไม่ต้องไปใช้เงินส่วนตัวมีแต่ท่านให้สมองเวลาคณะเนี่ยผมว่ามันน่าจะมากพอนะเมษายนปีหน้าเนี่ยที่จะเป็นเวทีเสนอผมเตรียมเลยว่าไม่ต้องวิตกอย่างที่ถือว่าจะตื่นเต้นคุณสามารถนำเสนอที่ก่อนซ้อมเลยนะครับซ้อมได้ผมเรียนนิดนึงว่านิสิตปริญญาโทเหมือนกันที่เรียนโทเนี่ยเสนอที่ตื่นเต้นก็ซ้อมมานั่งลองเสนอให้อาจารย์ดูสัก5 นาทีเลยเพื่อจะไม่ให้สื่อมากนะแล้วในลักษณะของพ่อพามไปนั่งเล่นเพื่อจะนั่นละปีหน้าควรจะต้องสอบเปเปอร์นะอะไรนะไปดูแล้วก็เจอ2 วันได้เลยครับต้องไปเจอวิทยาศาสตร์ก็เจอไม่ได้แต่ผมแนะนำนะเมื่อกี้ผมดูหัวข้อนี่ก็มีพวกของครูมีนักวิทยาศาสตร์มีใช่ไหมจากอะไรอื่นใช่ไหมเห็นไหมไอซิวเวอร์เคนั่นแหละเป็นของนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไอ้แบบนั้นนั่นเราทำขึ้นมาสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่เสียเปล่าใช่ไหมเป็นร้อยเนี่ยชื่อของคณะวิศวกรติดอยู่ในนั้นในการอยู่ครั้งนั้นเราก็มีบุคลากรจากวิศวกรเข้ามาร่วมในนำเสนอผลงานและในส่วนตัวท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นของประวัติและสามารถจะนำไปเข้าเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือเข้าไปเป็นประวัติท่านได้ว่าอันนี้จะเป็นเขาเลยไหมอาจารย์ดูในการที่ไปขอเชี่ยวชาญทางการอันนี้เขาได้สำคัญไงคะเพราะถือว่าเป็นการเผยแพร่เป็นผลงานที่เผยแพร่แล้วถึงจะนับเป็นผลงานได้ยกให้มีปิ้นใช่ไหมมีใช่ไหมก็มีซีดีด้วยซ้ำมีซีดีเนี่ยเดี๋ยวทำโดยการที่จะรวบรวมไว้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่นะคะขอก๊อปจากคุณสงวนแล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางแม้แต่หัวข้อวิจัยก็จะเห็นว่ามีหลากหลายในหน่วยในงานของเราถึงแม้ไม่ได้ทำงานที่แหลกห้องทดลองของภาควิชาแต่ว่าทำงานเพื่อการเนี่ยก็มีหัวข้อวิจัยที่เป็นแนวทางได้นะคะก็เดี๋ยวขอติดตามได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่นะคะในระดับภาควิชานะครับที่เราในส่วนกลางเห็นชัดอย่างคุณสงวนเนี่ยอยู่กับทะเบียนข้อมูลเยอะที่อื่นก็มีให้เห็นงานเกี่ยวกับทางการเบิกจ่ายก็ได้นะครับหรือเป็นงานสารบัญนะครับนะสารบัญอย่างที่ฟังว่าสารบัญจดหมายส่วนตัวอาจารย์เยอะเหลือเกินจดหมายราชการมีน้อยอย่างเงี้ยคุณไปทำได้จะจดหมายจากไอ้บัตรเครดิตบ้างอะไรบ้างก็รู้ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับไม่เรียนการเรียนการสอนเลยอ่ะนะคุณต้องพอจะรู้เยอะนะจดหมายทูนี่ได้ไม่พอเนี่ยจดหมายจากไอ้แอมเวย์ขายกรงนั่นแหละตอนนี้มันเพิ่มภาระงานมากเกินแต่ไม่ได้เกิดผลผลิตต่อคณะท่านก็เลยเป็นตัวเด็กก็ตัววิจัยได้ทำได้หมดระดับภาควิชาเจ้าหน้าที่ภาควิชาเนี่ยก็เหมือนกันทำได้นะครับถ้าเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์ทุกปูเนี่ยจะง่ายผมว่ามันอยู่มันมีการทดลองมันสามารถทำออกมาเป็นรูปธรรมผลสัมผัสได้แล้วเป็นทุกการภาควิชาเนี่ยอาจจะต้องดูข้อมูลและภาควิชาแต่ยืนว่าท่านมีวัตถุดิบทุกปีทุกปีจะมีนิสิตเข้ามาปีสองอันนั้นน่ะพยายามไปหาข้อมูลศึกษากันไอ้ท่านอาจารย์ในภาคแล้วก็ทุกจุดจะทำให้ผมได้นะครับเรามีเงินไม่อั้น